วัสดีชาวบัมอัพไอทีครับกลับมาพบกับบัมอัพไอทีรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้ผมอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าธรรมชาติมากๆนะฮะถ้าฟังเนี่ยจะมีเสียงน้ำไหลแบบฟิวๆๆแล้วก็มีลำธารด้านซ้ายมือของผมนะครับผมอยู่ที่ระนองนะครับมาเที่ยวที่นี่อีกแล้วนะชอบที่นี่มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือมารีวิวด้วยครับมือถือที่ผมจะเอามารีวิววันนี้นี่ก็คือ Vivo Y91i มือถือที่อยู่ในมือผมตัวนี้นั่นเองฮะเอาเป็นว่าผมทำการพรีวิวไปเรียบร้อยนะครับเล่นเกมไปเรียบร้อยวันนี้จะมาจัดรีวิวแบบสั้นๆกระชับง่ายๆเอาว่าอยู่หน้าร้านเนี่ยนะครับสามารถที่ตัดสินใจเลือกได้เลยแล้วกันนะฮะ Vivo Y91i ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ 6.22 นะครับแล้วก็มีติ่งเล็กๆที่เรียกว่า Haro ตัวนี้เนี่ยนะครับข้างในก็จะมีกล้องอยู่8นิ้วคือเรื่องของดีไซน์เนี่ยเป็นอันดับแรกเลยที่สวยงามและก็เรียกว่า 5,000 บาทนะผมว่ากิน Vivo Y91i ตัวนี้ยากมากๆดูดิดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับสีแดงตัวนี้เป็นสีที่ผมชอบมากๆเลยนะอีกตัวนึงจะเป็นสีดำแล้วก็เหลือบน้ำเงินคือสีแดงตัวนี้ดีไซน์มาเนี่ยครับดูรอบๆเนี่ยหลายตัวคาเมราของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีขอบนูนๆขึ้นมาถ้าใส่ตัวซิลิโคนเข้าไปเนี่ยมันก็จะปิดพอดีเป๊ะ คือมันดีไซน์สวยขนาดที่ว่าเราดูเนี่ยเฮ้ยนี่มันมือถือราคาสักหมื่นหนึ่งหรือ 8-9,000 หรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่4999ตอนนั้นเองนะครับหันมาดูหน้าจอเฮ้ยหน้าจอมันก็ใหญ่มากๆเลยทีเดียวสวยงามมากสีสันสดใสเออใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะถ้าเทียบแล้ว4999ตัวนี้เจ๋งมากๆทีเดียวแต่ว่าถ้าจะพูดถึงสเปคของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่สเปคแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เน้นเอาไปเล่นเกมนะฮะเล่นเกมเนี่ยถือว่าทุกอย่างอยู่ในระดับเริ่มต้นเลยนะฮะมีกระตุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เน้นเอาไปเล่นเกมเลยนะครับแล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องของเขาเนี่ยให้มาไม่ได้เยอะมาก16กิกเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาไปเล่นเกมไปลงเกมเวลาที่มันอัพทีนึงเนี่ยนะครับเผลอๆเครื่องคุณเนี่ยอาจจะเต็มได้เลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยใส่ micro SD card ไปแล้วก็เอาไว้ใช้ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอดูหนังฟังเพลงใช้โทรเข้าโทรออกดีไซน์สวยๆแบบนี้ผมว่ามันสวยงามมากๆจริงกับราคา 4,999 บาทอันดับแรกที่ผมชอบก็คือเรื่องของดีไซน์เรื่องของหน้าจอนะครับเรื่องของราคาที่เปิดมาแมทมากๆทีเดียวอันที่2ผมขอพูดถึงเรื่องกล้องก่อนละกันนะครับกล้องตัวนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวนะฮะผมเอามาถ่ายรูปเล่นที่ระนองเนี่ยบริเวณนี้จะมีดอกไม้ไว้ให้ผมถ่ายรูปนะครับถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยสวยงามมากๆกล้องตัวนึง13ล้านอีกกล้องตัวนึงเนี่ย2ล้านมิกเซลนะครับสามารถทำหน้าชัดหลังละลายได้ปรับค่า F ลงมาต่ำๆเพื่อให้ด้านหลังเนี่ยละลายได้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่ผมถ่ายมานะครับคือว่าสวยงามนะครับถ่ายรูปได้ดีเลยทีเดียวนะครับสีสันเนี่ยคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Vivo ไว้นะครับหน้าตัวนี้13ล้านบวก2ล้านใช้ได้สำหรับกล้องหลังวิดีโอนะครับตัวนี้ก็เป็น Full HD เนาะมาถึงกล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้าตัวนี้8ล้านพิกเซลนะครับถามว่าถ้าเกิดว่าถ่ายในภาวะที่มีแสงปกติแบบนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้ามีแสงน้อยนิดนึงเนี่ยหน้าผมเนี่ยมันจะหน้าผมหรือหน้ามันจะสว่างขึ้นหรือว่ามันจะขาวขึ้นนั่นเองผมว่ามันเวอร์ไปนิดนึงนะครับในโหมดมิวติโหมดก็ทำได้ถือว่าโอเคเลยเดียวทั้งกล้องหน้ากล้องหลังผมให้ผ่านเลยในระดับราคาประมาณสัก 4,999 บาทนะโอเคเลยทีเดียวนะครับพูดถึงการใช้งานทั่วๆไปนะครับถามว่ามันมีสแกนลายนิ้วมือมันมีสแกนใบหน้ามาให้ด้วยนะครับถามว่าสแกนได้เร็วไหมก็เร็วได้ประมาณนึงแต่ว่ามันยังแอบช้าอยู่นิดนะครับรวมถึงการทำงานของการฟังก์ชันต่างๆเวลาถ้าเกิดเราปัดไปปัดมาเลือกไปซ้ายขวาเนี่ยโอเคแต่ว่าเข้าไปในโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับอาจจะมีการช้าบ้างนิดนึงนะหรือว่าในเรื่องของเกมเนี่ยมีช้าให้เห็นอย่างแน่นอนอันนี้พูดตรงๆแล้วก็แบบว่าให้รู้ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปลองใช้แล้วเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันช้านิดนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นปกติของเครื่องตัวนี้นะฮะหน่วยความจำในตัวเครื่อง16กิกที่ให้มานะครับแน่นอนว่าต้องเพิ่มหน่วยความจำในตัวเครื่องเข้าไปนะจาก micro SD card เข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่พออย่างแน่นอนครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้อึดมากๆเลยทีเดียวผมเอามาใช้เนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก 3-4 วันที่แล้วนะครับวันนี้เพิ่งจะชาร์จเท่านั้นเองนะแต่ว่าไม่ได้ใช้อะไรหนักๆแค่ทำการพรีวิวแล้วก็ถ่ายรูปเล่นนะวันนี้ก็มีชาร์จอีกรอบนึงเข้าไปนะแบตอึดมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแมทกับตัวชิปที่เป็นตัว Helio P22 นะฮะมันก็การใช้งานทั่วๆไปโทรเข้าโทรออกดู YouTube อะไรพวกนี้นะถือว่าแมทมากๆจริงๆนะครับ4999บางโปรโมชั่นอาจจะไปจับกับเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะได้ราคาอยู่ประมาณสักไม่ถึง 2,000 ตัวนี้ก็เลยเป็นมือถือที่ผมมองว่าเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณประหยัด
ไว้สำหรับใช้งานถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงไม่เน้นเล่นเกมไม่เน้นเล่นเกมผมย้ำอีกทีนึงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปไหนก็เท่มากเลยสวยงามมากๆเลยสีแดงนะมีเคสมาให้ด้วยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคมากๆจริงๆนะครับสำหรับ Vivo Y91i ตัวนี้สนใจยังไงลองไปหาเล่นดูได้ตามศูนย์บริการของ Vivo ครับวันนี้เอาสั้นๆกระชับกระชับแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะลากันไปที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปเล่นต่อนะเพราะว่าตัวนี้ถ่ายรูปได้มันมากๆจริงๆกับ Vivo Y91i นะฮะพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Bump Up IT วันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ